นัดจะกลับแล้วเหรออย่าเพิ่งกลับสิไม่ชอบห้องนี้หรอนี่หลายห้องเลยนะผมมีงานต้องทำครับนานๆจะเปลี่ยนบรรยากาศสักทีอ่ะหรือว่าครั้งหน้านี้เราลองเปลี่ยนมุมดูบ้างได้ไหมอย่างเช่นคงไม่มีอีกแล้วล่ะครับผมอยากให้เราเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหมายความว่ายังไงผมไม่อยากทำอะไรรับหลังใหม่อีกแล้วทำไมตอมศิลธรรมมันเพิ่งทำงานเหรอถึงเพิ่งรู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดคิดว่าได้งานจากพี่แล้วจะชิงพี่ได้ง่ายนัดกล้าทำอย่างนี้กับพี่ได้ไงฮะนัดก็รู้ใช่ไหมว่าพี่ไม่ยอมถ้าพี่ไม่อนุญาตเราเลิกกันไม่ได้เข้าใจไหมนัดพี่พัดเข้าใจหรือเปล่าพี่พัดหยุดครับพี่พัดต้องกลับไปหาพี่ป่าแล้วผมก็ต้องกลับไปหาใหม่รักใหม่แล้วผมก็ไม่อยากทำแบบนี้แล้วรักใหม่กล้าพูดนะว่ารักใหม่คนรักกันเนี่ยเขาไม่นอกใจกันตั้งแต่แรกหรอกแล้วลองคิดดูดีๆนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับใหม่จะเป็นยังไงพี่พัดถ้าพี่พัดแต่ต้องใหม่แม้แต่ปลายเล็บผมไม่เอาพี่พัดไปแน่คนเกาะเมียกินอย่างแกคิดเหรอว่าจะทำอะไรฉันได้อยากจะดูถูกผมยังไงก็เชิญแต่อย่าไปยุ่งกับใหม่เขาทำไมต้องซีเรียสด้วยล่ะก็ถ้านัดไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับใหม่นัดก็ทำเหมือนไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นสิผมกับพี่เราจบเป็นแค่นี้นัดกลับมากลับมาดูนี้กลับมาการรู้จักฉันน้อยไปละไอ้นัดแต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปทั้งหัวใจเชื่อมันในรักอยู่เสมอทั้งหัวใจแม้ไม่มีแรงก้าวเดินยังเดินก้าวไปแม้ต้องปวดร้าวสักแค่ไหนแต่ก็